ทศชาติชาดกเรื่องมหาพรหมนารทะผู้ยิ่งด้วยอุเบกขาบารมีตอนที่4จากตอนที่แล้วที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจับพญานาคใส่ไว้ในบาทนั้นสร้างความแตกตื่นเป็นการใหญ่ในหมู่ชดินแต่ชดินอุรุเวลกัสสปะนั้นกลับมีอาการเฉยๆพร้อมกับกล่าวว่าเหล่าสาวกของข้าจงฟังสมณะผู้นี้น่ะถึงจะเก่งอย่างไรก็ตามแต่ก็ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนพวกเราขอท่านทั้งหลายจงกลับไปตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของเราเถอะเมื่อรัติการมาเยือนอุรุเวลาเสนานิคมอีกคราแต่น่าแปลกคืนนี้กลับปรากฏความสว่างไสวไปทั่วป่าดุจเวลากลางวันแสงสว่างนี้เองก็คือเท้ามหาราชทั้ง4มาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เหล่าชดินเห็นภาพปรากฏต่อหน้าก็ไม่อาจทำลายกำแพงทิฏฐิภายในใจของเหล่าชดินลงได้เลยครั้งหนึ่งพิธีแห่งการบูชาไฟของชดินติดปัญหาไม่สามารถพาท่อนฟืนใหญ่ได้จึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพาท่อนฟืนเพียงครั้งเดียวเท่านั้นท่อนฟืนใหญ่ก็แตกออกเป็นท่อนฟืนขนาดเท่าๆกันถึง500ท่อนพร้อมกับช่วยให้ไฟติดและยังช่วยให้ไฟดับได้อีกสร้างความตะลึงให้กับเหล่าชดินเป็นอันมากแต่ไฟทิฏฐิในใจคือมานะทิฏฐิของเหล่าชดินนี้สิหาดับลงด้วยไม่วันหนึ่งเหนือท้องฟ้าคลาคล่ำไปด้วยมหาเมฆดำที่ช้ำไปด้วยเม็ดฝนสายลมเย็นพัดโหมแรงขึ้นแรงขึ้นจนทวีกำลังเป็นพายุใหญ่กำลังแห่งพายุนั้นทรงอำนาจยิ่งนักหอบพัดต้นไม้ใหญ่หักโค่นพัดอาสมของชดินเสียหายไปหลายหลังใช่แต่พายุใหญ่เท่านั้นที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาสัญญาณแห่งมหาวิบัติได้ปรากฏขึ้นตามมาด้วยหาฝนที่ติดตามมาพร้อมพายุใหญ่ได้กระหน่ำลงมาอย่างไร้ความปราณีต่อผู้อยู่ใต้แผ่นฟ้าเพียงไม่นานพื้นที่บางส่วนก็จมอยู่ใต้อำนาจแห่งพายุฝนมิเพียงเท่านั้นกระแสน้ำยังไหลเชี่ยวกรากพัดพาจนอุรุเวลาเสนานิคมเสียหายเป็นอันมากเมื่อพายุใหญ่ผ่านไปแสงละมุนละไมสีทองฉายผ่านเมฆหมอกสู่พื้นดินอีกคราพวกชดินต่างสนทนากันว่ากระแสน้ำน่ะคงจะพัดเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้วเป็นแน่เพราะที่พักของพระพุทธองค์นั้นอยู่ที่ต่ำและเป็นบริเวณทางน้ำไหลจะยึดเป็นที่พึ่งหลบภัยน้ำป่าไหลหลากได้อย่างไรล่ะจึงพากันพายเรือไปยังที่ประทับของพระพุทธองค์เมื่อไปถึงความอัศจรรย์ก็เข้ามาเยือนสายตาของชดินอีกครั้งต่างพากันตะลึงงันราวกับต้องมนต์สะกดไว้เมื่อเห็นอย่างชัดเจนเต็มสองในตาว่าน้ำที่ท่วมอุรุเวลาเสนานิคมไปทั้งหมดนั้นหาท่วมบริเวณที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่กลับแหวกเป็นแนวกำแพงโดยรอบที่ประทับพระพุทธองค์ก็ทรงเสด็จจงกรมไปมาด้วยอาการสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านเห็นอย่างที่เราได้เห็นใช่ไหม
ชดินท่านหนึ่งกล่าวขึ้นทำลายความเงียบเต็มสองตาเลยแหละท่านนี่มันอะไรกันอำนาจพายุใหญ่เมื่อคืนที่สร้างความเสียหายพัดพาอาสมของพวกเราให้จมอยู่ใต้น้ำไปเกือบหมดแต่มิอาจทำอันตรายใดๆแก่สมณะนี้ได้เลยหรือเนี่ยชดินอีกท่านหนึ่งกล่าวเสริมขึ้นบ้างดูเถอะช่างน่าอัศจรรย์จริงๆไม่มีแม้แต่เพียงหยดน้ำสักหยดเดียวอยู่ในบริเวณที่พระสมณะโคดมอยู่เลยพวกชดินทั้งหลายทำหน้าตาแตกตื่นไปตามๆกันเนื่องด้วยกำแพงทิฏฐิมานะภายในใจของเหล่าชดินทั้งหลายได้คลายตัวสลายลงแล้วหลังจากที่ได้เห็นปาฏิหาริย์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึง 3,500 อย่างโดยเฉพาะในครั้งสุดท้ายนี้จากนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จเหาะขึ้นมาประทับบนเรือด้วยอาการนุ่มนวลและทรงแสดงปาฏิหาริย์ที่พิสดารอีกมากมายเพื่อให้ชดินเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยยิ่งขึ้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นว่าพวกชดินคลายมานะทิฏฐิลงแล้วจึงหยุดแสดงปาฏิหาริย์แล้วลงมาสู่พื้นดินและตรัสขึ้นกับหัวหน้าของชดินว่าดูก่อนกัสสปะท่านไม่ใช่พระอรหันต์ทั้งยังไม่พบทางที่จะเป็นพระอรหันต์แม้ปฏิปทาของท่านที่จะไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีท่านอย่ามัวถือทิฏฐิมานะอยู่เลยทิฏฐิของพวกท่านจะทำให้ท่านและมหาชนไปสู่มหานรกทนทุกข์ทรมานในอบายอีกยาวนานนับพบนับชาติกันไม่ถ้วนทีเดียวสิ้นสุดพระกระแสเสียงดุดฟ้าฟาดเปรี้ยงมาที่กลางใจของอุรุเวลกัสสปะให้เกิดความสลดสังเวชใจว่าตนนั้นเป็นผู้ที่บาปหนาเหลือเกินมากไปด้วยราคะโทสะและโมหะแต่กลับเข้าใจผิดไปว่าตนเป็นพระอรหันต์จึงทรุดตัวซบศีรษะลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลขอบวชเป็นสาวกของพระพุทธองค์บัดนี้ทิฏฐิมานะภายในใจที่ตรึงอุรุเวลกัสสปะไว้อย่างหนาแน่นได้คลายตัวลงอย่างนุ่มนวลและง่ายดายดุจใช้สายลมแก้ปมเชือกฉะนั้นและเมื่อน้องชายทั้งสองคือนัทธีกัสสปะกับขยากัสสปะทราบว่าพี่ชายของตนขอบวชจึงพากันออกบวชตามพร้อมด้วยบริวารทั้ง 1,000 คนและเมื่อได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องอาทิตตปริยายสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของความร้อนคือไฟภายในอันเนื่องมาจากกิเลสคือไฟราคะไฟโทสะและไฟโมหะซึ่งตรงกับอัธยาศัยที่ชอบบูชาไฟจึงทำให้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมดนี้เป็นความฉลาดในการเทศสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งนักเพราะในสมัยนั้นลัทธิบูชาไฟของชดินสามพี่น้องถือว่าเป็นลัทธิที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวมคตเป็นอย่างมากเมื่อต้องการจะเปลื้องมิจฉาทิฏฐิของชาวเมืองอีกเป็นเรือนแสนก็ต้องเปลื้องความเห็นผิดของผู้นำให้ได้เสียก่อนดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงทำให้ชดินสามพี่น้องซึ่งเป็นเจ้าลัทธิได้เปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้มานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็มีพุทธประสงค์
จะโปรดพระเจ้าพิมพิสารตามปฏิญญาที่เด็กเคยให้ไว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์สู่สวนตาหนุ่มขบวนเสด็จของพระองค์แวดล้อมไปด้วยอดีตชดิน 1,003 คนซึ่งบัดนี้ล้วนเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมดแล้วส่วนว่าเมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารแล้วจะมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงไปถึงประวัติการสร้างบารมีของพระองค์ในสมัยที่เสวยพระชาติเป็นมหาพรหมนารทะผู้ยิ่งด้วยอุเบกขาบารมีอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป